ด้วยความตั้งใจแน่วแน่ว่าจะต้องมีชีวิตเหมือนคนปกติให้ได้คุณสมชายอ่วมอัมพาจึงเริ่มขวนขวายแสวงหาแนวทางที่จะพัฒนาตนเองเพื่อไม่ให้เป็นภาระของครอบครัวและสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติจนในที่สุดคุณสมชายก็ได้ทำงานกับบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนและยังเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลวีลแชร์จนได้ครองแชมป์ระดับประเทศมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแต่เด็กเนี่ยผมเป็นคนต่างจังหวัดครับก็ก่อนเป็นเนี่ยครับเกิดมาได้สักประมาณ 3-4 ขวบครับแล้วทีนี้เนี่ยก็เกิดเป็นไข้ขึ้นมาแล้วก็ต้องนอนโรงพยาบาลเนี่ย3เดือนนะครับคือไม่รู้สึกตัวเลยครับ3เดือนพอรู้สึกตัวขึ้นมาทีเนี่ยก็เป็นทั้งแถบแล้วความเป็นอยู่ที่ต่างจังหวัดครับค่อนข้างลำบากเพราะว่าเข้าไปเรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยครับมันก่อนหน้านี้รถหรือการเดินทางเนี่ยก็ลำบากครับแม่ก็ต้องนั่งรถประจำทางไปส่งเรียนผมก็เรียนได้แค่ป.6 ครับที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วผมก็พอผมเรียนจบผมก็ต้องอยู่บ้านเฉยๆครับเพราะว่าคนต่างจังหวัดจะไม่รู้ว่าต้องทำอะไรยังไงเราอยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าเราจะเหมือนเป็นภาระของพ่อแม่อย่างเงี้ยครับไม่ได้แล้วก็เลยผมก็เลยต้องเข้าไปเรียนต่อเองครับไปเรียนกศน.ตอนที่เรียนเนี่ยครับผมมีความตั้งใจว่าผมต้องทำงานเหมือนกับว่าต้องทำงานให้เหมือนกับคนทั่วไปอ่ะปกติให้ได้อะไรเงี้ยครับเพื่อนรุ่นพี่เนี่ยเขาเคยเข้ามาทำงานที่ทูแล้วก็เคยบอกว่าที่ทูเนี่ยเหมือนกับว่าได้มาตรฐานครับดูแลพนักงานดีแล้วก็เป็นที่ยอมรับของลูกค้าในประเทศเนี่ยครับผมก็เลยเลือกทำงานที่ทูครับจริงๆแล้วเนี่ยผมใฝ่ฝันว่าผมอยากเล่นฟุตบอลแต่ผมเล่นไม่ได้ผมก็ว่าบาสเนี่ยครับเหมาะสมกับผมถ้าผมเล่นรถแล้วผมก็เล่นลูกบาสแล้วผมชอบกีฬาเป็นทีมครับผมไม่ชอบกีฬาส่วนบุคคลครับผมก็เลยเลือกเล่นบาสครับตั้งแต่เริ่มการแข่งขันมาครับก็เท่าที่ได้รางวัลนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นรางวัลชนะเลิศนะครับแล้วก็มีเหรียญที่3บ้างเนี่ยน่าจะสักประมาณ10ครั้งได้ครับแล้วมาครั้งล่าสุดเนี่ยที่นครขอนแก่นเกมนะครับก็ได้2เหรียญทองก็คือบาส5คนแล้วก็บาส3คนถ้าสังคมทั่วไปเนี่ยครับเขาจะมองผู้ได้โอกาสเนี่ยเขาเหมือนกับเขาทำอะไรไม่ได้ครับช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คนปกติเนี่ยต้องคอยช่วยเหลือเขาตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับคือผมไม่ต้องให้ใครช่วยผมก็ได้ผมสามารถเล่นกีฬาได้ทำงานได้ช่วยเหลือตัวเองได้ไปที่ไหนๆที่เราอยากจะไปเนี่ยได้ด้วยตัวเองได้ครับการที่เราเป็นผู้ได้โอกาสเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเราต้องไปอายที่จะออกมาสู่สังคมหรือเราท้อแท้ใจว่าเราทำอะไรไม่ได้แล้วต้องพ่อแม่ต้องดูแลเราตลอดเวลาไม่ใช่ครับเพราะว่าสังคมข้างนอกเนี่ยเขาก็ตอบรับเราอยู่แล้วครับถ้าเราออกมาสู่สังคมนะครับแล้วเราอยากคิดอย่างเดียวว่าเราทำไม่ได้ไม่ใช่ครับผมว่าเราไม่ได้ทำมากกว่าไม่ใช่ทำไม่ได้ครับจากอดีตที่เคยสิ้นความหวังและหมดกำลังใจในการดำเนินชีวิตแต่ในวันนี้คุณสมชายอ่วมอัมพากลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมแววตาเต็มไปด้วยพลังแห่งความฝันมีจิตใจมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอจนสามารถเปลี่ยนจากคำนิยามที่ว่าผู้ด้อยโอกาสมาเป็นผู้ชนะที่เปี่ยมไปด้วยโอกาสอันมากมายในชีวิต